Stand in the lawn, a sea of emotion, you found me. So profoundly, say, do not be afraid. You are my breath, the air I breathe. You are my imagination, too. Living a song of my heart. Contemplatio, I go where you lead me, where you are. I will go with you. I'll go where you lead me, forever true. In love together. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Hello ใครมาก่อนคนแรกคุณทิติกรสวัสดีค่ะคุณโอวลัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณปรียนันท์กันกุลสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเป็นคิงของซอยครับโอ้โหเดินยังไงคะเดินเป็นคิง I'm the king of the soy ซอยไหนคะ I'm the... เพลงร้องเพลงกำลังร้องเพลงสนุกเลยนะคะขอร้องก่อนสิคะคุณปรียนันท์บอกสุดยอดเลยพี่ตั้งสวัสดีค่ะพี่ตั้ง from Lovebury สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหมาถึงครูเปิดด้วยเพลงนี้ชอบมากเลยนะคะอยากจะร้องให้มันจบนะคะก็เกรงใจเดี๋ยวนั่งดูนานเอ๊ะครูร้องอะไรคะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังเรื่องของวันนี้นะคะพูดยังไงให้คนสะดุดฟังคุณนะคะอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะช่วยทุกคนนะคะให้เอาสิ่งที่เป็นตัวคุณจริงๆออกมาสู่สาธารณะนะคะมาสู่ public คุณโอววลัยรัตน์บอกว่าครูเรียกชื่อแล้วคุณโอววลัยรัตน์ชื่อคุณ is the best เป็นชื่อที่น่ารักมากเลยนะคะไม่เรียกได้อย่างไรคะโอ้โหฝากทุกคนแชร์แล้วก็เชิญด้วยสำหรับใครที่ออกมาพูดอะไรแล้วอยากจะเป็นคนที่ make a you know the best speech ever อยากจะมีสุนทรพจน์คำพูดมันดูแบบว่ามันดูโบราณไปไหมคะคำว่า speech หรือแปลเป็นไทยสุนทรพจน์ไม่ได้มาพูดสุนทรพจน์อะไรบอกว่าพูดยังไงหลายคนนะคะครูเห็นแล้วหลายคนเลยอยากจะออกมาช่วยว่าครูคะอยากรู้จังเลยพูดยังไงอ่ะมันจะมีคนฟังหนูอ่ะพูดยังไงถึงจะพูดแล้วคนไม่คนจะฟังคุณจริงๆอ่ะไม่ได้ฟังแบบว่ามาแซวๆเฉยๆแล้วก็ไปอ่ะเข้าใจไหมคะพูดว่าเอ้ยสวัสดีแล้วก็ออกนะคะ พูดยังไงเขาจะได้ไม่ต้องสวัสดีแล้วก็ออกแล้วก็บอกพูดไป say goodbye I'm saying goodbye thank you okay คุณนมรสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยบอกว่าครูน็อตคนสวยน่ารักมากคุณจิรพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามากันเยอะมากคุณเต้สวัสดีค่ะคุณโอบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามาวันนี้ขอแสดงความยินดีโอ้โหขอชื่นชมความอยากเติบโตอีกละความอยากก้าวหน้าของพวกคุณนะคะมารับรู้เคล็ดลับดีๆวันนี้เคล็ดลับวันนี้ครูไม่เคยสอนนะคะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะก็จะให้พวกคุณไปใช้ลองใช้กันนะคะแล้วบอกเลยว่ามันมาจากตัวครูจริงๆนะคะเห็นหลายคนละเห็นหลายคนแล้วมาถามมาพูดแล้วก็อยากจะช่วยมากๆนะคะอยากจะบอกเลยคุณแก้วสายสวัสดีค่ะคุณแก้วสายอัครพันธ์นะคะคุณยุทธพงศ์สวัสดีค่ะวันนี้คุณรัตน์สวยมากๆโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะคุณออนสวยรวยพันล้านสวัสดีค่ะคุณต้องบอกว่าครูสวยสุดยอดจริงเหรอคะโอเคเมื่อกี้ใครได้ยินเพลงครูร้องบ้างContemplatio
love together, I will go with you. คุณอาโนบอกว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์จิมมี่สวัสดีค่ะอาจารย์จิมมี่มาทักทายไหมมาเดี๋ยวเชิญอาจารย์จิมมี่เข้ามาคุณแก้วใสสวัสดีค่ะครูเรียกชื่อโอ้โหแก้วใสน่ารักมากคุณสวยจริงเหรอคะครูโอ้ยคุณแอร์สบายดีคุณนอนโอ้ยดีใจเลยพี่น้องสาวลาวมาอีกแล้วดีใจอ่ะพี่น้องสาวลาวอยากว่าวได้เก่งๆบ่อยากว่าวให้คนนั่นๆเขามาฟังบ่ว่าวจังใดว่าวอันนั้นคนสิได้มาบอกว่าเออสบายดีไปก่อนเด้อ จันจิมี่มาทักทายไหมคะครับนี่จันจิมี่มาแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับนี่ Google เป็นยังไงบ้างครับไม่สวัสดีเฉยๆแล้วนะครับสวัสดีครับ Google โอ้จันจิมี่พูดเก่งไหมครับครับจันจิมี่อยากอยู่นี่ไหมครับไม่อยากครับอยากไปรับลูกสาวอ๋ออยากไปรับลูกสาวงั้นก็ไปครับบ๊ายบายอีกวันอื่นก็มาครับสวัสดีครับโอ้ไปแล้วล่ะครับขอครับขอให้สนุกครับสนุกด้วยกันนะครับก็จะไปอีกไม่กี่วินาทีครับเชิญครับโชคดีครับเชิญครับขอบคุณนะครับเป็นพออย่างนี้ที่เขามีความสุขตลอดพอผมตลกมากผมทำให้มันตลกด้วยนะครับครับบ๊ายบายนะครับครับมีคนสวัสดีอาจารย์จิมมี่แล้วนะคะครับพี่ลาวกระเทยลาวก็สวยระดับโลกเหมือนกันนะครับผมคุณจิรพัฒน์โอ้โหมีเกี่ยวโอ้วันนี้มาทันคุณนิกภัยสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณสายสวัสดีค่ะคุณสุพิชชาหันษามารับพลังบวกโอ้โหน่ารักมากคุณจิรพัฒน์ไปประกวดอะไรมาคะเนี่ยส่งข่าวหน่อยนะคะไม่ทราบเลยก็แสดงความยินดีด้วยโอเคเมื่อกี้ครูร้องเพลง I Will Go With You นะมีใครเคยรู้จักเพลงนี้บ้าง เพราะมากอ่ะก็เดี๋ยวขอดื่มน้ำแล้วก็จะให้เลยนะคะให้เลยโอเคอ่ะ Are you ready พร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดหรือยังคะไอเดียที่ดีที่สุดวันนี้จะมาแชร์โดยที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะคะแล้วก็เห็นปัญหาของหลายคนเลยว่าออกมาพูดยังไงพูดแล้วคนจะได้ไม่ต้องมา you know แค่ผ่านๆอ่ะพูดแล้วคนทำให้คนจำได้พูดยังไงให้คุณมีเสน่ห์เป็นของตัวเองพูดยังไงให้คนสะดุดฟังคุณจริงๆฟังคุณจริงๆนะคะไม่ใช่ฟังทักทายแซวแล้วก็ออกนะคะเข้าใจไหมคะไม่ได้แบบว่าสวัสดีไปละโอเคเขาต้องฟังแบบว่าอยากได้สิ่งที่คุณจะให้จริงๆนะก็อย่างแรกเลยที่ครูจะบอกพวกคุณนะคะคือสิ่งที่สังเกตจากหลายคนที่มาขอบอกว่าครูพูดยังไงถึงจะมันสร้างปรากฏการณ์จริงๆอ่ะพูดเพื่อเปลี่ยนโลกจริงๆอ่ะไม่ใช่ออกมาพูดเฉยๆแล้วไม่ได้สร้าง impact อะไรเลยก็อยากจะบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะที่คุณจะต้องมีอย่างแรกที่คุณจะต้องมีคือภาษาฝรั่งเศส brûlant désir burning desire ความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะแชร์ข้อที่หนึ่งที่มันไม่ได้ออกมาจากคนคนนั้นคือความปรารถนาที่อยากจะแชร์จริงๆเข้าใจไหมคะคุณจะต้องมี burning desire of sharing มันต้องมีความแบบความปรารถนาที่คุณอยากจะออกมาแชร์จริงๆมันต้องเป็นความปรารถนาที่คนรับรู้ได้ว่าคุณอยากให้คนรับรู้ได้ว่าคุณอยากช่วยเขาคนรับรู้ได้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาด้วยการให้สิ่งที่มันออกมาจากความปรารถนาของคุณจริงๆไม่ใช่พูดเพราะเพื่อพูดไม่ใช่ออกมาไลฟ์เพราะเพื่อต้องไลฟ์แต่มันต้องมาจาก your burning desire อยู่ไม่ได้สิ่งที่ฉันรู้นี่ฉันต้องบอกคุณ
โอเคถ้าคุณไม่รู้นี่คือคุณจะไม่เติบโตฉันอยากให้คุณเติบโตไปกับฉันเข้าใจไหมคะคุณจะต้องทำให้คนฟังรู้และสัมผัสถึงสิ่งนั้นที่คุณต้องการจะให้เขาอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะคะใครมาฟังวันนี้แล้วขายของออนไลน์แล้วอยากจะเป็นแสงสว่างเปิดเพจไปแล้วแต่หยุดกลางคันไม่ไปต่อเปิดเพจไปแล้วอยู่ทำอะไรคะอยู่ทำอะไรเปิดเพจไปแล้วไม่ออกมาทำอะไรเลยเปิดไปทำไมออกวิดีโอ 2-3 วิดีโอแล้วหยุด why โอเคหลายคนอยากจะเติบโตมากเลยนะอยากจะก้าวหน้าอยากจะเป็นผู้นำทางความคิดอยากจะช่วยเหลือโลกนี้อยากจะทำให้โลกนี้มันไปข้างหน้าเปิดเพจมีความปรารถนามีความฝัน but stop อยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ไม่ทำอะไรต่อเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความปรารถนาแท้จริงที่คุณไม่ได้เจอวายที่คุณอยากจะช่วยเขาจริงๆอ่ะหามันให้เจอนะคะว่าคุณทำไปทำไมโอเคใครที่เข้ามาครูฝากแชร์นะคะเอาให้ถึง100ล้านคนคุณทำได้ไหมคะเราลองช่วยกันนะคะใครที่เข้ามาลองช่วยกันสิคะว่าการที่เราช่วยกันแชร์ครั้งนี้นะคะคุณจะช่วยเปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนที่พูดออกมาไลฟ์ออกมาอยู่หน้ากล้องแต่ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้สร้างปรากฏการณ์อะไรเลยโอเคเพราะฉะนั้นครูออกมาดึงคุณเนี่ยทำไมแรกๆก็สนุกนะคะแรกๆก็สนุกอยากทำอยากเป็นอยากมีความฝันว่านี่คือตัวตนของเราเราจะต้องเป็นผู้นำทางความคิดเราจะต้องเป็นแสงสว่างแต่พอถึงจุดนึงมีความท้าทายอะไรบางอย่าง stop ไม่ทำแล้วหยุดเพจนั้นก็คือเอาไว้อย่างนั้นแหละโอเคอ่ะมีใครคุณกมลสวัสดีค่ะคุณเคทีลีแชร์สิคะตัดไปค่ะโอ้โหนี่จะถึง60ล้านแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงจะถึง100ล้านนะคะคุณออนสวยบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกคนคุณนิกภัยสิทธิ์แชร์แล้วนะคะ my high school friend เป็นเพื่อน high school นะคะเพื่อน high school คุณคิดดูสิคะว่าเพื่อน high school ก็อยากจะมาฟังเพื่อนพูด เพื่อน high school ค่ะสวัสดีเพื่อน high school ทุกคนคุณนิกภัยสิทธิ์ไปเรียกเพื่อน high school ที่ยังอยู่ในวังวนนะเรียกเขามาเลยว่า what are you waiting for อยู่ทำอะไรอยู่ที่เดิมอยู่ทำไมมีความสุขเหรออยู่ที่เดิมไม่ได้มีความสุขเลยเราหาทางออกแบบ happy for bad reason is not the choice มันไม่ใช่ the best choice for you สุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมว่ามนุษย์เมื่อไหร่ที่เขาพบว่าเขาอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ก้าวหน้าเขาไม่ได้พัฒนาคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ได้มีความสุข because the key to happiness is to grow คือการเติบโตมนุษย์มันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันต้อง expand itself มันต้องขยายตัวมนุษย์ที่มันไม่ได้ขยายตัวมันอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่มีความสุขเลยมันอยู่ในคำสมองมันมาบอกว่าสมองมันเนี่ยมันจะปกป้องตัวเองตลอดเลยคุณสังเกตไหมเวลาคุณรู้สึกว่าคุณอยากทำอะไรคุณเห็นใครแล้วเฮ้ย this is my idol นี่คือไอดอลของฉันเป็นอย่างเขาเลยใช่เลยแต่ทำไมไม่อนุญาตตัวเองให้ทำเพราะคุณเชื่อเหตุผลคุณเชื่อสมองมันปกป้องคุณให้อยู่ใน comfort zoneComfort zone มันคือโซนที่ปลอดภัยที่สนุกที่สบายที่สุดแต่มัน suffering แปลว่าอะไรมันเป็นความทุกข์ทรมานสังเกตไหมคะโอ้โหคุณเดี๋ยวทักทายแต่ละคนคุณนุชพันธ์สวัสดีค่ะคุณกมลพูดออกมาจากใจให้คนสัมผัสได้แบบใจถึงใจอ้อคุณชาวลิต I love คุณนอทคุณนอท love you too คุณแคทีฟังแล้วมีพลังมีความสุขชอบเหรอคะวันนี้ครูจะพาหัวเราะด้วยหรือเปล่านะ
ใช่ค่ะเรายังไม่สุดเลยยังส่งต่อยังไม่ได้โอ้คุณแพรวาโอเคแต่คุณเข้ามาในครั้งนี้คุณขอชื่นชมนะคะหลายคนนี่บอกว่าหลายคนนี่คือที่เข้ามาเนี่ยขอแสดงความยินดีครูชื่นชมมากๆเพราะว่าพวกคุณนี่อยากจะมันพวกคุณเข้ามาอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์แล้ว you wanna growคุณอยากจะ expand คุณอยากจะขยายคุณอยากจะเติบโตนี่คือหัวใจของคุณมันเรียกร้องเพื่อมันเป็นธรรมชาติที่คุณจะต้องขยายตัวนี่คือระบบการอนุรักษ์ตัวเองของจักรวาล นะคะระบบการอนุรักษ์ตัวเองของจักรวาลมันคือคนไหนที่ทำให้โลกมันไปข้างหน้าทั้งที่ตัวเองนี่ก็คือรู้สึกว่าก้าวไปข้างหน้าด้วยคนนั้นคือมาถูกทางแล้วนะคะมีความสุขไปถูกจุดหมายไปถูกจุดประสงค์ของชีวิตแล้วโอเคคุณทันชนกสวัสดีค่ะคุณจิรพัฒน์เป้าหมายสูงสุดของผมคือการเป็นแสงสว่างให้กับเพศที่3หัวใจโลกตลอดทั่วโลกตลอดไปจนชีวิตจะหาไม่ Congratulations ดีมากครูภาคภูมิใจกับการประกาศเป้าหมายอย่างนี้นะคะครูก็สนับสนุนเลยนะคะเพราะว่า I love you know ครูมีเพื่อนที่เป็นเพศที่3เยอะมากขอเสียงเพศที่3หน่อยค่ะขอเสียงหน่อย Where are you โอ้โหเข้ามาสิคะเพศที่3เป็นเพศที่พิเศษเป็นเพศที่คุณเลือกที่จะมาเป็นเพื่อ enjoy your life นี่คือสวนสนุกของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เพศใดก็ตามแต่ตามหลักจิตวิญญาณแล้วคุณเลือกมาเกิดเองคุณเลือกมาเกิดอยู่ในร่างกายนี้เองเพื่อ enjoy เพื่อผจญภัยเพื่ออยากรู้ว่าอยู่ในร่างกายนี้แล้วฉันจะสนุกขนาดไหน you know โอ้โหถ้าใครอยากรู้เรื่องจิตวิญญาณนะคะครูสอนแบบลึกมากเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องเพศเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องที่สนุกสุดๆแล้วเพิ่งสอนไปมันนี่กดแรงดึงดูดกับความรักสอนเรื่องเซ็กส์ซึ่งไม่เคยกล้าไม่เคยพูดอยู่หน้าไลฟ์มาก่อนนะคะโอ้โหเรื่องนี้มหัศจรรย์คุณจะรักเพศคุณจะรักตัวเองคุณจะรักจักรวาลคุณจะรักการเลือกมาเกิดของคุณสุดยอดครูดีใจมากเลยนะคะคุณรักษาเพิ่งติดตามครูจากสวีเดนโอ้สวีเดน how are you see you ที่ปารีสนะคะใครอยู่ยุโรปนะคะแสดงตัวด้วยมาเจอกันที่ปารีสบัณฑิต in Paris วันที่28ตุลานะคะมาเจอกันนะคะเพศที่3ยกมือกรี๊ดเลยนะคะโอ้โหคุณชัชมนสวัสดีค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่เพศไหน you know we are เราเป็น harmony เราแบบว่าเรากลมกลืนกันหมดเลยนะคะดีใจมาก I love เพศที่3มากๆนะ เพศที่1ก็รักเพศที่2ก็รักนะคะ love ทุกเซ็กส์นะคะขอบคุณมากอคุณอ้อยเสกสวัสดีค่ะคุณแบงค์ขอบชกรสวัสดีค่ะคุณไอซ์แฮปปี้ใช่ค่ะฟังแล้วมีกำลังใจมีพลังในการดำรงชีวิตดีมากโอเคตอนนี้ผมแชร์ไปให้กระเทยนางงามที่ผมกำลังช่วยอยู่ในที่สังกัดผมแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณคุณจิรพัฒน์มาก I love you ขอบคุณมากครูต้องหาเวลามาไลฟ์เรื่องนี้นะคะเรื่องพลังงานลับ you know sex sexual attraction เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเซ็กส์ความเป็นเพราะคุณถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะพูดไม่ได้ถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะรักคุณจะมีความรักเพิ่มขึ้นนะไม่รู้มันมาจากไหนถ้ารู้เรื่องของจักรวาลเรื่องจิตวิญญาณเรื่องเซ็กส์เรื่องความเป็นเพศที่คุณได้รับเรื่องความปรารถนาทางเพศที่คุณรู้สึกโอ้โหคุณจะรู้เลยว่านี่ทำไมจักรวาลส่งทางเลือกมาให้ฉันเยอะขนาดนี้ you know คุณทักษิณาวันสวัสดีค่ะคุณดาราพรมีปัญหานี้พอดีโอเคใครที่ขายของหรือว่าออกมาไลฟ์ออกมาให้ความรู้คนออกมาพูดเป็นแสงสว่างนะคะครูอยากจะช่วยให้พวกคุณรู้ถึงพลังในการพูดยังไงจะให้คนจำคุณได้พูดยังไงมึงถึงจะเป็น impact คือการผลกระทบอ่ะ
ไม่ใช่ไม่แล้วพูดยังไงถึงจะเป็นพูดแบบไม่ใช่พูดเล่นๆหรือไม่ใช่พูดแบบจริงจังพูดยังไงถึงคนดูถึงจะคุณจะได้ใจเขาอะได้ใจเขาเหมือนคุณเป็นนั่งอยู่ในใจเขาเหมือนคุณรู้ใจเขาแล้วอะเหมือนคุณรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรอะเข้าใจไหมคะพูดยังไงคุณทัชพินไลฟ์สดครั้งแรกโอ้โหขอบคุณมากคุณสุวรรณีสวัสดีค่ะคุณดารพรหัวใจมาเต็มเลยคุณพิมดาพูดคุณน็อตมีเสน่ห์และจำได้โอ้พูดยังไงคะโอ้โหน่ารักมากคุณน็อตทำผมก่อนนะคะทำผมก่อน ทำผมก่อนนะคะโอเคบอกใครนะบอกว่าครูเสื้อสวยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะคะคุณเต้ส่งเสียงหัวใจมาเยอะเลยนะคะ อยากรู้มากเต้รายงานตัวเพศที่3โอเคเดี๋ยวร้องเพลงนั้นด้วยกัน I will survive ชอบอ่ะชอบมากเราจะมาพาร์ตี้ I will survive ร้องยังไงแรกๆร้องยังไงคะส่วนผมเป็นเกย์ครับโอเค I love gay too ที่ปารีสมีพาเรดหนึ่งประจำปีนะคะเรียกว่าเกย์พรายทุกปีเลยจะมีช่วงหน้าร้อนนะคะน่าจะเป็นหน้าร้อนหรือเปล่าอาจารย์เกย์พรายหน้าร้อนหรือเปล่าคะอาจารย์จิมมี่เกย์พรายหน้าร้อนไหมคะอ๋ออาจารย์จิมมี่จำไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรแต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีเกย์พรายซึ่งทุกคนสามารถมีอิสรภาพออกมาทำสิ่งที่ตัวเองอยากแสดงออกได้ข้อที่2ไปต่อข้อที่2ข้อ1ข้อที่1บอกไปแล้วนะใครเพิ่งมานะคุณจะต้องมี burning desire of sharing you know คุณจะต้องมีคนดูจะต้องสัมผัสได้ว่าคุณอยากให้เขาจริงๆนะคุณมีมันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่คุณได้ใจเขาว่าคุณอยากให้เขาคุณอยากช่วยเขาจริงๆนะคะถ้าคุณอยากให้เขาฟังอยากให้เขาสะดุดฟังเดี๋ยวนี้นี่เวลาเราไลฟ์เปิด Facebook ออกมาเนี่ยนะคะโอเคโอเคฮัลโหลโอเคอัมเอาท์ออกฮัลโหลออกฮัลโหลออกแต่ทำยังไงเฮ้ยคนนี้อยากให้อะไรเราวะคุณต้องทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นโอเคคุณต้องได้ใจเขานี่อันที่หนึ่งสองนะคะคุณจะต้องปลดภาระของการห่วงเรื่องที่ไม่ควรจะห่วงเช่นฉันนั่งตัวตรงไหมฉันทรงผมฉันสวยไหมหน้าฉันอะไรมือฉันเป็นยังไงเสียงฉันเป็นยังไงบางคนไปห่วงเรื่อง perfection มากเกินไปเข้าใจไหมคะบางคนห่วงเรื่องนี้มากอะห่วงจนแบบเอ๊ะฉันจะทำท่ายังไงสวัสดีค่ะหรือว่าฉันจะทำท่าแบบว่าสวัสดีค่ะหรือว่าฉันจะทำท่าแบบใครล่ะเอ๊ะฉันจะทำท่ายังไงดีมันถึงจะสวยเนี่ยบางคนห่วงเรื่องนี้เยอะห่วงเรื่องนี้เยอะจนคุณไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่คุณจะให้ย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งสิ่งที่คุณจะให้มันสำคัญกว่าที่คุณจะมานั่งห่วงความเพอร์เฟกต์ของคุณมุมนี้ฉันสวยหรือยังเนี่ยท่านี้ฉันสวยหรือยังหรือฉันจะทำท่าแบบแบบไหนดีอ่ะฉันถึงจะสวยอ่ะเดี๋ยวห่วงอ่ะ you knowไม่รู้จะทำยังไงค่ะครูเพราะว่าไม่รู้ท่าไหนหนูจะสวยอ่ะหนูห่วงหรือจะพูดหนูจะพูดยังไงเขามันถึงจะดูเพอร์เฟกต์อ่ะใช้คำแบบไหนดีไปห่วงเยอะเกินไปจนลืมโฟกัส the subject ลืมโฟกัสสิ่งที่คุณอยากจะแชร์ลืมโฟกัสความสำคัญที่สุดที่ว่าคนดูจะได้อะไรเข้าใจไหมคะคุณจะต้องทำให้เขารู้ว่าเขาได้อะไรจากคุณไม่ใช่คนที่เขามาดูคุณเขาไม่ได้มาดูคุณค่ะแต่เขามาดูว่าคุณเขา
คนจะมาดูฉันเพราะว่าคนจะมาฟังฉันเพราะฉันแต่คนจะมาดูคุณเพราะเขาอยากรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไม่ใช่ขอเสียงหัวใจแรงแรงเสียงหัวใจแห่งพลังของความอยากเติบโตความก้าวหน้าขอเสียงหัวใจใครยังไม่ได้แชร์นะคะครูฝากคุณเลยว่าวันนี้คุณจะเป็นความเปลี่ยนแปลงให้กับเพื่อนใน Facebook อีกหลายคนเลยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมฉันฟังแล้วอยู่ๆฉันนึกฮึกเหิมมือจับโทรศัพท์แน่นบางทีปากก็ไปตามผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจแต่รู้แต่ว่าฟังเสร็จอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างละโอเคโอเคไหมคะ คุณประคองสวัสดีค่ะคุณประคองนี่อยู่ยุโรปไหมคะมาเจอกัน28ตุลาโอเค28ตุลานะคะวันนี้เคล็ดลับนี้ไม่เคยบอกที่ไลฟ์มาก่อนเป็นการสอนฟรีแบบให้ฟรีเลยนะคะวันนี้นะคะคุณจะพูดคุณจะเป็นแสงสว่างคุณตามดูไลฟ์คุณตามเรียนคุณต้องการเติบโตสุดๆน่ะแต่คุณทำยังไงคุณจะไปถูกทำยังไงคุณถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ซึ่งคุณรู้ว่าคุณทำได้แต่มันไปยังไงคะหนูยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่เลยทำยังไงหนูถึงจะเอาชนะความกลัวนั้นได้หนูเปิดเพจแล้วนะคะครูเปิดแล้วก็ทำวิดีโอแล้วแต่หนูหยุดไปแล้วค่ะหนูไม่มีแรงจูงใจเลยไม่มีใครหนูไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อทำไปแล้วมันก็เฟลทำไปแล้วมันก็รู้สึกเสียเซลฟ์ทำไปแล้วมันก็รู้สึกทำไปทำไมวันนี้จะทำก็ไม่ทำละวันนี้จะทำก็ไม่ทำละหลายครั้งหนูเป็นอย่างนี้ค่ะครูคุณวาชาสวัสดีค่ะรู้สึกในนั้นก็แชร์ให้กระเทยเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยโอ้คุณจิรพัฒน์ขอบคุณมากนะคะอยากจะให้พวกคุณทุกคนนี่เข้าใจคุณจิรพัฒน์นี่พูดถึงเรื่องกระเทยลาวนะครับครูชอบมากครูชอบความเป็น you know ชอบอ่ะดีใจมากนะคะโอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ดีมากคุณต้องสองเขาจะได้อะไรจากเราอย่าไปห่วงเรื่องที่ไม่ควรจะห่วงทำหน้ายังไงดีถึงจะสวยหมายถึงว่าทำหน้านี่ไม่ได้หมายความว่าแต่งหน้าแน่นอนคุณต้องสวยจดคุณต้องสวยอยู่แล้วนะคะคุณต้องสวยต้องดูดีแน่นอนแต่บางคนห่วงว่าเอ๊ะเอียงซ้ายเอียงขวามือแขนขาหน้าหลังทำท่ายังไงมันถึงจะดูแบบว่าเขาชอบคุณรู้ไหมว่าไม่มีอะไรที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดเท่ากับความเป็นธรรมชาติซึ่งคนดูจับได้นะคะว่าคุณแกล้งทำหรือว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆคนดูไม่ได้งงโอเคคนดูรู้เลยว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเรื่องที่ไม่ควรต้องห่วงซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะคุณต้องเป็นธรรมชาติที่สุดเป็นตัวเองที่สุดอย่าไปโฟกัสกับข้อที่2นี่สรุปคืออย่าไปโฟกัสกับความเพอร์เฟกต์โอเคอย่าไปโฟกัสกับความเพอร์เฟกต์ขอบคุณทุกคนนะคะได้ฟังคุณนั้นมีกับพลังดีมากสุดยอดคุณสุพิชาบอกคุณนั้นตลกเฮฮามากโอ้โหชอบเสียงหัวเราะคุณพี่จิงปรบมือเสื้อสวยมากอยากใส่เลยค่ะ Oh do you like the ensemble this evening showเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะข้างหลังนี่เปิดข้างหลังเป็นแบบว่าดูข้างหน้าเหมือนเรียบร้อยนะคะแต่ข้างหลังแบบเปิดนะคะเดี๋ยวครูให้ใส่นะคะคุณพันชนกเดอะโรดแล้วก็สวมวิญญาณครูไปนะคะเสื้อตัวนี้ใครได้ใส่นี่เปลี่ยนวิญญาณไปเลยนะคะกลายเป็นคนที่เป็นราชินีของประเทศเป็นคิงของซอยเป็นเจ้าของจังหวัดเป็นเจ้าของโรงงานโอ้โรงงานตอนนี้มีคนทำอยู่เหรอคะโบราณจังเลยเนี่ยครูพูดอะไรเป็นเจ้าของอะไรก็ไม่อะไรก็ได้
คุณซาฟรันเป็นคนไม่มั่นใจในการพูดอยากมีพลังการพูดอย่างครูน็อตจังค่ะโอ้นี่นะคะฟังข้อที่2นี้ไปฟัง3เคล็ดลับของครูนะคะครูให้แบบที่ไม่เคยสอนในไลฟ์มาก่อนนะเพราะหลายคนถามมาเยอะว่าครูน็อตเมื่อไรจะเปิดสอนแบบพูดแบบมีพลังเพราะว่าหนูไปเรียนสัมมนาก็หลายสัมมนาแล้วออกกล้องแล้วแต่ทำยังไงมันถึงจะสร้างปรากฏการณ์จริงๆทำยังไงถึงจะพูดแบบคนฟังจริงๆแล้วเขาได้อะไรจริงๆครูก็เลยจัดให้เลยนะคะเพิ่งประกาศไปวันนี้นะคะบอกว่าเป็น the 24 hours self confidence coaching เป็นการโคชชิ่งความมั่นใจนะคะเทรนนิ่งแบบ24ชั่วโมงมันแปลว่าคุณมากับครูตั้งแต่บ่ายโมงของวันที่9ธันวาถึงบ่ายโมงวันที่10ธันวานะคะอยู่กับครู24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าความมั่นใจครูอยากให้มาสวมวิญญาณครูเลยอยู่ใกล้ๆครูเลยแล้วครูเทรนคุณฝึกฝึก24ชั่วโมงไม่ผ่านไม่ให้กลับไม่ผ่านคืนเงินไม่ผ่านไม่ให้กลับไม่ผ่านคืนเงินครูบอกเลยนะว่า24ชั่วโมงนี้ครูคิดแป๊บเดียวไม่ได้คิดนานแล้วก็ใช้เวลาในการพูดและประกาศเพราะอะไรเพราะมัน24ชั่วโมงไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนครูเอาความมั่นใจของครูมาโชว์พวกคุณเลยว่าครูกล้าทำโคชชิ่ง24ชั่วโมงถ้าใครอยากจะมาสวมวิญญาณใกล้ๆครูนะคะ9ธันวาคมครูประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะที่หน้าเพจนะคะไปอ่านได้เลยราคาเต็ม 35,000 บาทราคาพิเศษตอนนี้ถึงวันที่14ตุลาเท่านั้นนะคะวันเสาร์นี้วันที่14นี้คือวันนี้ถึงวันที่14 29,000 บาทนะคะ24ชั่วโมงเทรนนิ่งความมั่นใจนะคะและ29,000 บาทนี้ชำระเงินทันทีนะคะชำระเงินทันทีแล้วก็ลงทะเบียนทันทีสำหรับใครที่มาจองแล้วแล้วยังไม่ได้ชำระเงินครูขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่เข้ามาแล้วก็ชำระเงินนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้มันคุ้มมากๆ24ชั่วโมงไม่เคยมีใครกล้าทำ I'm breaking the rules กำลังแหกกฎไม่มีใครทำโคชชิ่ง24ชั่วโมงครูกำลังแหกกฎครูกำลังแหกกฎ ครูคิดว่าครูเคยจัดสัมมนาหลายครั้งแล้วคนที่มาก็คือกลับแล้วครูอยากเหมือนครูอยากไม่อยากปล่อยเขาอยากให้เขายังอยู่เหมือนเขาคือคนที่มาเข้ามาหาเรานี่ต้องการจะได้พลังตรงนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยจัดแบบนี้นะคะเป็นแบบกินอยู่หลับนอนกับครูเลยแล้วก็มีกิจกรรมเป็น high value activities เป็นกิจกรรมคุณภาพสูงนะคะกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงก่อนนอนและหลังตื่นนอนกับครูด้วยนะคะคุณทันชนกถามว่าที่ไหนที่โรงแรม The Chartrium Residence สาธรที่นราธิวาส24รีบจองเลยนะคะราคานี้ราคาเดียวถึงวันที่14อีก2วันเท่านั้นแล้วก็โอนเงินภายในวันที่14นี้เลยนะคะจองแล้วก็โอนเงินวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะพัฒนาตนเองได้วิญญาณนี้จริงๆนะคะครูบอกเลยว่าครั้งนี้ครูฝึกไม่ได้สัมมนาเฉยๆครูฝึก24ชั่วโมงโอเคคลิปที่คุณน็อตพูดในคลิปนี้มันจะทบทวนซ้ำๆบ่อยๆคลิปที่คุณน็อตพูดในคลิปนี้มันจะผมจะอ๋อโอเคเข้าใจคุณทันชนกบอกหนูอยู่อังกฤษโอ้มาเจอกันที่ปารีสก็ได้นะคะคุณเอื้องบอกว่าชอบเสียงหัวเราะนะคะพี่ต้องบอกว่าจองแล้วโอเคอย่าห่วงกลัวไม่เพอร์เฟกต์โอเคดีมากต่อไปพี่แอด from เชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะครูเจโลคนสวยมากโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะข้อที่3นะคะถ้าคุณข้อที่1คุณเดี๋ยวสรุปไปเลยข้อที่1คือคุณจะต้องมี burning desire of sharing คุณจะต้องมีความปรารถนาแรงกล้าที่อยากจะให้เขานะคนดูจะต้องรู้จะต้องสัมผัสได้ว่าคุณอยากให้อะไรเขาอยากให้จริงๆไม่ได้มาพูดเล่นไม่ได้มาไม่ได้มาแบบว่าสวัสดีเล่นๆแล้วก็ไปนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คนดูจะต้องสัมผัสได้ว่าคุณตั้งใจจะให้เขา
แล้วข้อที่2ก็คือคนดูคุณไม่ต้องห่วงความเพอร์เฟกต์ถ้าคุณห่วงความเพอร์เฟกต์จนคุณลืมโฟกัสข้อที่1ว่าคุณต้องการจะให้อะไรเขาคุณจะต้องเหมือนกับว่าขาด concentration ไม่มีสมาธินะขาดสมาธิพอขาดสมาธิก็ให้ไม่เต็มที่คนดูก็โอเค goodbye thank you ส่วนข้อที่3ถ้าคุณอยากให้คนสะดุดฟังคุณแล้วให้คนจำคุณได้จริงๆนะคะคุณจะต้องมีพลังแห่งการให้คุณต้องมีพลังงานขั้นสูงคุณต้องมีพลังงานของความที่คุณกำลังเสิร์ฟเขาเรียกว่า serve other people เป็นพลังงานของการให้พลังงานของการแชร์ถ้าการพูดขาดพลังงานการพูดนั้นมันก็แค่ goodbye hello thank you and I don't remember you ไม่จำคุณไม่ได้โอ้เคยเห็นแต่จำไม่ได้เข้าใจไหมคะเพราะคุณไม่ได้มี energy is very very importantเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ energy พลังงานถ้าคุณไม่มีพลังงานไม่มีพลังในการพูดคุณจะพูดได้ไม่เต็มที่แล้วพลังงานมันมาจากไหนคะครูอยากได้พลังงานตรงนั้นจังเลยอะค่ะไหนมีใครอยู่ตรงนี้ขอแชร์หน่อยสิว่าอะไรคืออุปสรรคในการพูดของคุณคุณจีรพัฒน์บอกหัวข้อนี้รับรองสามารถปรับใช้ในงานประกวดนางงามโดยเฉพาะรอบด้านนำตัวและรอบคำถามได้เป็นอย่างดีครูดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีการประกวดนางงามนะคะวันไหนที่จะประกวดก็ส่งข่าวด้วยนะคะดีใจมากเลยนะคะคุณจีรพัฒน์นี่เป็นอะไรที่ทึ่งมากเลยเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดในจักรวาลนี้ครูเขียนไว้เลยนะคะว่าครูเคยเขียนว่าคนที่จะเข้ามาในเพจของครูเดี๋ยวจะเล่าความลับให้ฟังความลับกดแรงดึงดูดนะคนที่จะเข้ามาในเพจของครูหนึ่งในนั้นคือเพศที่3 because I love them and you are here แล้วปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้นทุกวันเลยนะคะครูบอกเลยว่าเรื่องนี้จริงนะคะเรื่องนี้แชร์จริงๆเพราะว่าคุณจิรพัฒน์มาคอมเมนต์แล้วครูเผยความลับเลยนี่คือกฎแรงดึงดูดคุณต้องการเขียนการที่คุณปรารถนาสิ่งใดนะคะมันต้องมาจากตัวตนจริงๆของคุณครูไม่ได้บอกว่าครูเป็นเกย์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าครูมีเพื่อนที่เป็นเพศที่3ค่อนข้างเยอะแล้วครูเห็นความพิเศษแล้วครูก็รู้สึกชอบสนุกสนานแล้วเพศที่1เพศชายก็รักเพศ2ก็รักแต่มาอยู่แล้วโอเคเพศ1เพศ2นี่มาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เรื่องปกติอยู่แล้วแต่เพศที่3เป็นสิ่งที่ครูปรารถนามาก andวันนี้มันเป็นความจริงทุกคนเห็นไหมคะเพศที่3มาปรากฏตัวบนเวทีนางงามอีกโอ้โห I love that thank you ขอบคุณมาก I love the universe thank you universe ขอบคุณมากจักรวาล พูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดอะไรเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกจะพูดวกไปวนมาอ๋อคุณณัชนันอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะเป็นเรื่องปกติของทุกคนที่ครูก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นพูดวกต้องเขียนสคริปต์นะคะเขียนสคริปต์แล้วตอนแรกก็มันทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอนะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณกลัวนะคะจงทำมันบ่อยๆทำมันบ่อยๆแล้วคุณจะก้าวผ่านมันไปได้ข้อนี้ครูจะให้พวกคุณเข้าใจเลยว่าการที่เราจะมาเป็นนักพูดทำ speech the best speech ever เป็นจะว่าสุนทรพจน์มันก็โบราณนะก็พูดอะไรที่
เป็นการพูดที่สยบคนฟังได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้ตอนนี้โอ้โหทุกคนออกมาเปิดเพจหยุดบางคนไม่ไปต่อบางคนไม่เปิดแล้วหยุดอยู่ๆก็หมดไฟอยู่ๆก็ไม่อยากทำพูดไปก็เท่านั้นกับครูโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าภายในของคุณคุณไม่มี burning desire คุณไม่มีความปรารถนาคุณยังไม่เจอว่าคุณให้คุณทำไปทำไมคุณยังไม่เจอว่าคุณทำมันไปทำไมคุณก็เลยหมด motivation ไม่มีแรงจูงใจเวลาเราเจอแรงจูงใจนะคะโอ้โหคุณจะเป็นคนที่unstoppable เป็นคนที่ไม่มีอะไรหยุดคุณได้จริงๆคุณยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำยิ่งมันอยากเป็นแบบนั้นไหมคะคุณเศรษฐีใจบุญสวัสดีค่ะคุณเอื้องอายกล้องค่ะครูเจอกล้องพูดไม่ออกลืมหมดเป็นครั้งเป็นสำหรับทุกคนเป็นครั้งแรกก็เป็นเรื่องที่ต้องก้าวผ่านมันให้ได้นะคะคุณจะต้องก้าวผ่านมันให้ได้คุณเลิกโฟกัสที่ตัวเองอ่ะคุณจะต้องโฟกัสที่สิ่งที่คุณจะให้การโฟกัสที่ตัวเองเยอะเกินไปคือการเห็นแก่ตัวที่ไม่โอเคเข้าใจไหมคะการที่เราโฟกัสที่ความเพอร์เฟกต์ของตัวเองจนไม่กล้าออกมาทำสิ่งที่ควรทำนั่นคือคุณคิดถึงตัวเองมากเกินไปโดยไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือคนนั้นกำลังต้องการครีมดีๆคนนั้นกำลังหาครีมดีๆคนนั้นกำลังหารายได้ดีๆสุดท้ายฉันมาคิดว่าฉันไม่เพอร์เฟกต์คิดถึงตัวเองมากไปคนอื่นก็เลยขาดผลประโยชน์ไปด้วยนี่คือคุณจะขาดพลังงานพลังงานนี่จะบอกว่าถ้าคุณพูดโดยไม่มีพลังคนอื่นก็จะไม่ได้พลังจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นพลังนี่อยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้การที่ทำยังไงเราจะรักษาพลังของเราได้เดี๋ยวแถมให้ก็ใครอยากได้อ่ะบอกมาคุณพิมดาบอกพลังแห่งการให้ถ้าไม่มีพลังงานนี้คุณพูดออกมามันไม่ได้ใช่แล้วคุณต้องมี energy คุณเรืองศิษย์ซิดนีย์สวัสดีค่ะคุณเรืองศิษย์นี่ก็เป็นเพื่อนไฮสคูลเพื่อนไฮสคูลเข้ามาแชร์ด้วยนะคะแชร์ด้วยนะคะคุณเรืองศิษย์คุณเข้ามาคุณจะต้องแชร์ให้คนไทยที่อยู่ฝรั่งเศสได้รู้ว่ายังมีพวกเขายังมีคุณค่าพวกเขายังมีอะไรที่เขาเปลี่ยนชีวิตเขาได้ตอนนี้ไม่ต้องมาจับเจ้าอะไรอีกแล้วไม่เอาแล้วชีวิตจับเจ้าไม่เอาแล้วนะคะชีวิตจับเจ้าไม่เอาแล้วเรืองศิษย์ซิดนีย์แชร์ตอนนี้เลยค่ะคุณสมหวังแม่บ้านพันล้านสวัสดีค่ะโอ้โหชื่อสุดยอดเลยนะคะมีใครเขียนอะไรมาอีกคุณแพรวาเรื่องที่จะพูดขาดความมั่นใจดีมากดีมากคุณอ้อยสุดาวดีสวัสดีค่ะพี่แอดบอกสุดยอดเลยโอเคอยากได้คุณชมบอกอยากได้นะคะอยากได้พลังบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองขาดพลังไปกับเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันตัวเองเรื่องของพลังงานนะคะสำคัญมากครูจะแถมให้ข้อหนึ่งเรื่องนั้นก็คือการที่คุณให้ตัวเองยอมให้ตัวเองอยู่ในเดี๋ยวเอาให้ถึง60ล้านก่อนนะคะเดี๋ยวเผยเรื่องการสร้างตัวเองให้เป็นคนมีพลังนะคะอีก60ล้านคนโอเคอีกนิดเดียวนะคะช่วยกันอีกนิดเดียวแล้วความลับนี้จะคลายออกมานะคะความลับนี้จะคลายออกมาโอเคคอนเทย์พาร์ทีโร I'll go where you leave me wherever you are forever and เสียงไม่มีนะคะ Forever and ever we'll stay in love together Conte Partiro อีกนิดเดียว60ล้านคนคุณซิดนีย์บอกว่าเร็วๆค่ะอย่ามาเร่งดิฉันนะคะครูพูดได้พูดเล่นเพราะเป็นเพื่อนนะคะครูกล้าพูดได้ต้องดุนะคะต้องดุ คุณพันทิพย์สวัสดีค่ะอยากมีพลัง
วิธีนั้นก็คือบางคนยอมให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมและกับคนที่เราไม่ชอบบ่อยๆฟังอีกทีนะคะบางคนยอมทนหรือเอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกไม่ชอบบ่อยๆนานๆเวลาที่คุณไปยอมทนอยู่ในที่ที่คุณไม่ชอบนานๆคุณรู้ไหมว่าคุณถูกดูดพลังเวลาที่คุณต้องเอาตัวเองไปเจอกับคนที่คุณมีเรื่องราวกันหรือว่ารู้สึกพลังงานมันไม่ใช่พลังงานเดียวกันคุณก็ถูกดูดพลังโดยไม่รู้ตัวโอเคและทำไมเพราะว่าเวลาที่เราเอาให้อารมณ์ตัวเองอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบบ่อยๆพลังงานของเรามันเป็นพลังงานลบลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องลายล้อมตัวเองกับคนสิ่งแวดล้อมที่ให้พลังกับคุณเรื่องนี้หลายคนพลาดเพราะคิดว่าคิดบวกคิดบวกคิดบวกมีพลังแต่ว่าเวลาที่ไปอยู่ในที่ที่ไม่ชอบบ่อยๆมันเกิดการเสียพลังงานอ่ะคุณจะต้องเลือกสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองอ่ะคุณจะต้องเลือกคนที่คุณจะไปหาคนที่คุณจะคบเพราะว่าเวลาเราต้องเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่บ่อยๆนะคะโอ้โหเหมือนกับคุณต้องทนน่ะการทนของคุณนี่คุณถูกดูดพลังไปเรียบร้อยแล้วไม่มีทางได้เพิ่มพลังออกมาโอเคมีใครเขียนอะไรคุณตุ๊กกี้สวัสดีค่ะคุณเรืองสิทธิ์บอกเราควรทำอย่างไรคนที่ทำงานล่ะคะเวลาที่เราต้องไปในที่ทำงานกับคนที่เราไม่ชอบทางเลือกที่หนึ่งที่ไม่ต้องคิดมากเลยYou just quit เลิกงานนั้นซะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องอยู่ในงานนั้นนะคะถ้าจำเป็นต้องอยู่ในงานนั้นคุณจะต้องให้ความหมายใหม่ว่าคุณไปทำทำไมว่าคุณว่าคุณไปทำงานเนี้ยทำไมแล้วการที่คุณจะไปเจอคนแบบนี้คุณต้องคิดใหม่ว่าอย่างน้อยๆที่เขาเป็นอย่างนี้เอาตัวเองไปอยู่ฝั่งเขาว่าทำไมเขาถึงนิสัยแบบนี้เขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณต้องเข้าไปในฝั่งของคนที่คุณไม่ชอบอะว่าสมมุติมันต้องเจอกันตลอดมันต้องเจอกันมันต้องทำงานด้วยกันแล้วคุณก็โอ้ยไม่เอาไม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานฉันก็ไม่มีฉันก็หมดรายได้พอดีถ้าต้องไปเจอคุณจะต้องคือทุกอย่างจำไว้เลยนะไม่มีใครมีสิทธิ์ทำให้คุณอารมณ์เสียได้ถ้าคุณไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคืออะไรครูสอนหน้าที่ของคนทุกคนคือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองหน้าที่รับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเองไม่ว่าคุณจะไปเจอใครก็ตามจำเป็นต้องเจอคุณจะต้องใช้อำนาจของคุณเลือกที่จะให้ความหมายใหม่เลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองว่าอย่างน้อยๆไอ้คนเนี้ยมันมีข้อดีอะไรวะมันไม่มีใครเลว 100% นะคะไม่มีคุณจะต้องหาได้อะเพราะถ้าคุณไปโฟกัสว่าโหต้องไปเจอมันอีกแล้วมันต้องทำท่าอย่างนั้นใส่ฉันอีกแล้วมันต้องพูดอย่างนี้ใส่ฉันอีกแล้วเขาต้องคุณโฟกัสสิ่งนั้นยิ่งขยายสิ่งนั้นยิ่งเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอารมณ์นั้นนะคะอารมณ์แบบไหนจะยิ่งดึงดูดอารมณ์แบบนั้นเข้ามาเพิ่มอารมณ์ที่คุณบ่นโทษสถานการณ์โทษคนคนนั้นมันจะยิ่งทำให้คุณดึงดูดอารมณ์นั้นเข้ามาอีกนะคะแล้วก็ได้สถานการณ์นั้นเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าการที่ครูสอนคุณเนี่ยคุณสังเกตไหมครูให้ your power ครูกำลังให้คุณกำลังครูกำลัง empower you ครูกำลังให้คุณได้อำนาจในตัวเองว่าไม่มีใครทำอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกคิดให้ความหมายรู้สึกกับมันยังไงโอเคทำยังไงก็ได้ใช้ชีวิตรู้ number one กดข้อเดียวเท่านั้น I'm gonna happy now ใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฉันขอรับผิดชอบให้ฉันมีความสุขตอนนี้ก่อนอารมณ์ดีตอนนี้ก่อนพูดง่ายๆสมมติคุณต้องทำงานคุณจะไปเฮฮาอะไรแบบนี้มันไม่คำว่ามีความสุขไหมคำว่า
อารมณ์คุณต้องดีที่สุดก่อนที่จะไปเคลียร์กับใครก่อนที่จะไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องความท้าทายบางคนวนอยู่ในวังวนของปัญหาเออนี่มันดูวันนี้มันดูเยคนนี้พูดทำท่านี้ใส่ฉันอีกละนี่คุณกำลังให้พลังงานแล้วพรุ่งนี้เยคนนี้ก็จะทำให้คุณอีกโอเคเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกใหม่นะคะเลือกให้ตัวเองเข้าใจแล้วเหรอคะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองคุณไซชอนมิสเจสสิก้าชอนเศรษฐีหน้าใหม่ร้อยล้านสวัสดีค่ะคุณสิริวันอารมณ์ดีตอนนี้ก่อนยอดเยี่ยมมาก No one can hurt your feelings ถ้าคุณไม่อนุญาตไม่มีใครทำร้ายความรู้สึกคุณได้ถ้าคุณไม่อนุญาตโอเคมีเรื่องนึงที่ครูจะสอนนะคะเพิ่มแถมไปเลยคุณสายชนบอกแชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้แถมกี่แถมคะเนี่ยเราพูดเรื่องพูดดีกว่าพูดเรื่องการพูดดีกว่า พูดเรื่องการพูดดีกว่าไหมคะคุณปัญชินีบอกให้ตัวเองอยู่ที่ตัวเองชอบคุณครูคนงามใช่คุณต้องเลือกอยู่ในที่ที่ตัวเองชอบ you know surround yourself เลือกให้สิ่งหรือคนที่รายล้อมคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้พลังกับคุณไม่ใช่เอาตัวเองไปรายล้อมกับคนที่วันนั่งแต่นินทาชาวบ้าน no แล้วคุณจะมาเป็นแสงสว่างพลังงานคุณหดหมดหายหมดเลยนะคะไม่ได้ surround yourself with successful people คุณจะต้องเลือกเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนสำเร็จบ่อยๆนะคะอยากเป็นคนแบบไหนเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบนั้นคุณจะได้พลังอันนี้จริงๆคุณเป็น1ใน5ของคนที่คุณคบ5มีใครบอก5คนที่คุณคบตอนนี้เป็นคนแบบไหนบ้างอ่ะยกมือหน่อยเพราะคุณเป็นค่าเฉลี่ย1ใน5ของคนที่คุณคบถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีพลัง5คนที่คุณกำลังคบอยู่เป็นแบบไหนบอกหน่อยแล้วสำรวจตัวเองเดี๋ยวนี้นะคะสำรวจตัวเองเดี๋ยวนี้ว่า5คนนั้นคุณคบอยู่เป็นแบบไหนเป็นแบบเฮ้ยไปกินเหล้ากันไปกินเหล้ากันไหมบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้น you ไม่มี energy okay you can serve other people ครูไม่ได้บอกว่าผิดถูกนะแต่ครูบอกว่าหรือบางคนบอกเออเดี๋ยววันนี้ปาร์ตี้กันพอเจอกันปุ๊บคุณรู้ไหมเวลาคนมันอยู่รวมกันเนี่ยถ้าเป็นคนที่คิดลบยังไงมันต้องชวนเข้าข้อบทสนทนาของการที่จะพูดถึงคนอื่นการที่จะพูดถึงคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันพูดในทางลบอยู่แล้วมันบอกเฮ้ยนางนี่มันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้หรือว่าบางคนก็เอาข่าวลบมาพูดว่าเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนนั้นฆ่าตัวตายยิงตัวตาย no stop I don't wanna know that เหมือนนี่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดในกลุ่มไลน์เพื่อนมัธยมนะคะ high school รีบออกเลยเห็นอย่างนี้รีบออกเลยไม่เอารีบออกจริงจะไปสอนเพื่อนก็ไม่ได้นะคะเพื่อนเขาก็ไม่รู้นะคะเขาก็ยังอยู่กับข่าวแบบนั้นอยู่จริงๆอยู่ไม่ต้องรับเรื่องแบบนั้นเข้ามาเลยเพราะเวลาที่คุณไปรับเรื่องแบบนั้นนี่คุณรับความรู้สึกมาเป็นประสบการณ์ของคุณเรียบร้อยแล้วกดแรงดึงดูดทำงานเที่ยงตรงมากคุณเป็นคุณรู้สึกยังไงคุณรับความรู้สึกนั้นมาเป็นของคุณอะเวลาเป็นเพราะอย่างนี้ที่อัจฉริยะทุกคนจะไม่ดูข่าวจะไม่รับเรื่องที่เป็นเรื่องลบจากใครเลยเพราะมันทำให้คุณเกิดความรู้สึกและความรู้สึกนั่นแหละคือจุดดึงดูดความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกนี่จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณกำลังดึงดูดอะไรนะโอเคความรู้สึกมันรู้ให้ทำให้คุณรู้เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังดึงดูดอะไรคุณรู้สึกแบบไหนคุณจะได้เรื่องแบบนั้นเข้ามาเพิ่มโอเคคุณซาฟอนทรีบอกโดนมากๆเลยค่ะครู โอ้โหโอ้คนที่คบเป็นนางโชว์ทิฟฟานีโอ้แล้วเราก็จะเป็นแบบว่าโชว์เกิร์ลเคยดูโชว์เกิร์ลไหมคะโชว์เกิร์ลนางเอกชื่อว่านางเอกชื่ออะไรนะโชว์เกิร์ล
คุณนิกไพศิษฐ์ยังอยู่ไหมคะโชว์เกิร์ลนางเอกชื่ออะไรคะคุณสิริวัลห้าคนรอบข้างเป็นห้าคน เป็นห้าสามในห้าเป็นคนนินทาโอ้ yes คุณได้เวลาพิจารณาตัวเองแล้วนะคะเพราะคุณคือหนึ่งในห้าคนเป็นค่าเฉลี่ยของหนึ่งในห้าของคนที่คุณคบนะคะเพราะฉะนั้น eliminate จัดการล้างออกซะล้างออกนะคะไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเลวนะคะแต่คุณเลือกได้นี่คือความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของการมาเกิดของคุณคุณมีอย่างหนึ่งที่สัตว์ไม่มีคือ you มีอิสรภาพในการเลือกจะไปอยู่ตรงไหนเลือกจะสำเร็จเลือกจะเดินทางไหนหรือจะเลือกไปแบบไหนคุณเลือกเองโอเคเพราะฉะนั้นครูพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะคุณกำลังฟังครูอยู่คุณไม่ใช่คนที่สเปะสปะกับชีวิตแน่นอนคุณเป็นคนที่อยากพัฒนาอยากเติบโตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูพูดเรื่องที่มันเห็นภาพจริงให้คุณเห็นว่าถ้าเรายังเจอหรือว่ายังfrequency ยังไปคบกับอะไรเดิมๆอยู่เนี่ยต้องถามตัวเองว่ามันทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าไหมมันทำให้คุณเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่าในแต่ละวันโอเคไหมคะมีคุณซูยารสโอ้ยสบายดีพี่น้องสาวลาวโอ้ยดีใจเลยดีใจลายโอ้คุณเรืองศิษย์บอกเพื่อนที่คบเป็นครูค่ะน่ารักมากคุณเรืองศิษย์ซิดนีย์ดีมากค่ะคุณเป็นหนึ่งในห้าของค่าเฉลี่ยของคนที่คุณคบนะคะคุณตุ๊กกี้บอกไม่ค่อยสูงสิงกับใครอะค่ะดีมากดีมากอยู่คนเดียวก็การปลีกวิเวกนี่เป็นวิธีที่ดีมากโอเคโดนคุณอากาลิโกบอกจริงมากๆนะคะโอ้นี่เข้ามาฟังเพื่อนไฮสคูลขอเสียงต้อนรับเพื่อนไฮสคูล from ซีสเกตวิทยาลัยไฮสคูลเพื่อนขาเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะขอแสดงความยินดีขอแสดงความชื่นชมที่เพื่อนไฮสคูลเพื่อนไฮสคูลคืออะไรนะบางคนบอกทำไมครูพูดไฮสคูลครูจบจากนอกเหรอคะ No ไฮสคูลก็คือเพื่อนมัธยมดีๆนี่เอง มันเก๋อย่างเงี้ยมีอะไรมาพูดเก๋ๆอย่างเงี้ยมีอะไรมา เพื่อนไฮสคูลคะเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะที่ผ่านมาไม่เป็นไรเราสนุกเท่านี้คุณเข้ามาดูก็ขอชื่นชมมากเพราะคุณกำลังอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะขอบคุณมากๆเราไปด้วยกันอย่างนี้นะคะเราเติบโตไปด้วยกันฟังครูคุณนิดสวยสวัสดีค่ะคุณเจ๊แป๋วบอกอยู่ในกลุ่มไลน์เพื่อนค่ะแต่ไม่อ่านเข้าไปเพื่อออกนะคะไม่ต้องอ่านดีมากนอกจากว่ามีอะไรดีๆมันจะรับรู้เองได้ว่ามีอะไรดีๆโอเคสำหรับคนที่อยากจะพูดเก่งพูดได้ตอนนี้เข้าใจหมดแล้วใช่ไหมคะพี่ซาซีสวัสดีค่ะพี่ซาซีโอเคไม่ค่อยได้ครบใครเลยพี่จริงบอกนะคะหัวเราะอารมณ์ดีหัวเราะอร่อยโอเคคุณพัชนีสวัสดีนะคะครูทักทายและคุณสิริวัลคุณเดซี่เรื่องการพูดผมกำลังรอฟังอยู่นี่พูดไป3ข้อแล้วนะคะเรื่องการพูดสำคัญนะคะมันสำคัญข้อที่1มีใครสรุปให้เพื่อนหน่อยข้อ1ข้อ2ข้อ3สรุปให้เพื่อนได้หรือยังฮะข้อที่1อ๋อครูถามเหมือนพวกหนูเป็นเด็กประถมเลยนะเนี่ย ครูถามเหมือนพวกหนูเป็นเด็กประถมเลยนะเนี่ยข้อที่1นะคะคุณจะต้องมีความปรารถนาที่อยากจะให้จริงๆเพราะบางคนพูดเพื่อพูดคุณสังเกตมั้ยเวลาดูหน้ากล้องพูดเพื่อออกมาพูดเฉยๆพูดเพื่อมันไม่ได้มีเราสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากออกมาแชร์เท่าไหร่เหมือนกับว่าทำเพื่อส่งกันบ้าน sometimes you know มันต้องรับรู้ได้ว่าคุณออกมาอย่างนั้นจริงๆอ่ะเข้าใจไหมคะบางทีมันไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นคุณต้องคุณจะต้องมีความปรารถนาที่อยากแชร์สุดๆอยากจะให้รู้ว่าถ้าเขาไม่ได้รู้วันนี้คือชีวิตเขาเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างคุณต้องทำให้เขารู้อย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมือนกับว่าคุณเอา
เอาตัวเองเขาไปนั่งในใจเขาเรียบร้อยแล้วคุณต้องได้ใจเขาว่าเขากำลังต้องการสิ่งนี้จากคุณอยู่อะทำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่2 อย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เพอร์เฟกต์มากเกินไปเออท่านี้ดีไหมท่านี้ดีไหมจนเสียความเป็นตัวเองจนไม่ได้โฟกัสที่สิ่งที่คุณจะให้ส่วนข้อที่3คือ energy ถ้าคุณไม่มี energy ต่อให้สิ่งนั้นมันเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดคนดูก็ไม่ได้อะไรเพราะฟังยังไงก็โอเค thank you goodbye แล้วก็ไม่ได้แบบมันเขาจะไม่ค่อยติดคุณอะเพราะเขาไม่ได้พลังงานของ motivation โอเคเขาไม่ได้พลังงานตรงนี้นะคะนี่คุณจริงบอกใช่มาจาก drive ข้างในที่อยากแชร์สุดยอดดีมากขอบคุณมากพี่จริงคุณPS มี power in mind yeahคุณตุ๊กกี้คุณตุ๊กกี้บอกทนหน่อยค่ะเพื่อนสนิทไม่ค่อยมีค่ะครูมีครูน็อตกับครูรุ้งอาจารย์บัณฑิตและสายนี้ค่ะ ดีมากเลยนะคะดีมากคุณนัตยาจินมินสวัสดีค่ะคุณแพรวาส่วนมากอยู่บ้านโอเคอันนี้ครูบอกแล้วนะคะโอเคคุณณประภัทรคุณรู้ไหมว่าพลังที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะคือคุณไม่ได้คบกับใครก็ได้วันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ไปเจอใครก็ได้แต่ใน Facebook คุณเจอใครที่ชอบออกมาบ่นนะคะ I recommend you ครูขอแนะนำเลยว่าเลิกติดตามซะคุณปราณีเขาด้วยการเลิกติดตามไม่ต้องลบออกจากถ้าเป็นเพื่อนกันมานานไม่ต้องลบออกจากFacebook ก็ได้แต่เลิกตามคนที่ชอบออกมาด่านั่นด่านี่นะคะคุณรู้ไหมเวลาคุณอ่านเจอคุณคิดว่าไม่เป็นไรแต่คุณมันดูดพลังคุณคนที่ชอบออกมาด่านะคะขอเถอะค่ะถ้าอยากเป็นคนมีพลังเลิกตามนะคะหรือถ้าไม่รู้จักกันก็ลบออกก็ได้นะคะ Why เก็บไว้ทำไมทำให้คุณเติบโตไปถึงไหนที่ต้องมาอ่านคำด่าคนคำตัดเพาะคนมันทำให้คุณไปถึงจุดหมายหรือเปล่าถามตัวเองนะคะวันนี้ฉันตื่นมาอ่านโอ้ยคนนี้มันด่าตัดเพาะใครไม่รู้โอเคมันทำให้ฉันถึงมันจะทำให้ฉันไปถึงจุดหมายได้โอเคฉันจะตามมันต่อ ไม่ได้นะคะคุณจะต้องเลิกติดตามนะคะคุณตุ๊กกี้ชอบดูไลฟ์ครูรุ้งค่ะคุณแปลว่าอัชราเลิกติดตามครูรุ้งน่ารักมากเลยคุณตุ๊กกี้อยู่คงสวยเหมือนครูรุ้งเลยนะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้าที่มาจากเพจครูรุ้งก็สวยนะคะและเพจนี้ทุกคนก็สวยหล่อทั้งหมดขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะอยู่สวยมากแต่ละคนเนี่ยมีความพิเศษอยู่ในตัวเลยนะคะโอเคคุณสุมาลีโอเคคุณอ้อยสุดาวดีมีความปรารถนาที่อยากจะให้อยากแชร์สุดๆโอเคขอบคุณมากโอ้โหมุกคุณนัทพูดตรงประเด็นร้ายโอ้ยดีใจร้ายดีใจคุณสุวรสสำหรับใครที่เรื่องพูดนี่จบแล้วนะผ่านนะคะเดี๋ยววันหลังก็มาติดตามเรื่องนี้กันใหม่โอเคเพื่อนที่คบเมียจำบัณฑิตคุณนัทเคชมคุณลุงคุณเขาว้าวไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาสุดยอดแล้วคบใครก็จะเป็นคนแบบนั้นค่ะอยากเป็นคนแบบไหนเอาตัวเองเข้าไปใกล้คนแบบนั้นบ่อยๆนะคะเดี๋ยวครูคอปบอกทุกคนไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะออกมาขายของออกมาสอนออกมาเป็นแสงสว่างนะคะพูดสร้างเสน่ห์พูดยังไงอย่าลืมว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่คนดูจับได้ที่สุดนะคะคนดูไม่โง่คนดูไม่โง่คนดูรู้ว่าคุณเป็นคุณหรือคุณเป็นคนอื่นฟังดีๆนะคะนี่ให้เคล็ดลับต่อยคนดูจับได้ว่าคุณเป็นคุณหรือคุณเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้น be the best version of yourself เป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดโอเคอย่าพยายามเป็นคนอื่นเพื่อความอย่าพยายามเป็นคนอื่นเพื่อทำให้คนอื่นชอบสุดท้ายแล้วเขาจับได้เพราะฉะนั้น be yourself
เป็นตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นตัวเองแบบที่เอาเทคนิค3ข้อที่ครูให้นะคะไปใช้แล้วหลายคนนี่คุณธนากรสวัสดีค่ะหลายคนนี่ก็พอโดนคำวิจารณ์พอโดนคำตินิดนึงนะคะเสียความมั่นใจมีไหมมีใครเจอคนมาตินิดนึงแล้วก็หยุดนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรแปลกๆหยุดนะคะไม่ไปต่อนะคะโอ้โหครูจะบอกพวกคุณเลยว่าคุณต้องมีวัคซีนที่สุดยอดคุณต้องมีวัคซีนที่สิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นแทนที่มันจะทำให้คุณหยุดแต่มันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณเก่งขึ้นอะเข้ามาแล้วใช่ไหมฉัน ban and delete ban and delete มาเป็นมาคอมเมนต์แปลกๆนี่มากันอยู่แล้วนะคะมาไม่ใช่ไม่แต่น้อยมากคอมเมนต์แปลกๆนี่มาแต่น้อยแต่เราก็เลือกเอา ban and delete จบนะคะมีเครื่องมือนี้สบายมากสุดท้ายครูจะฝากทุกคนนะคะว่าที่ครูเขียนข้างหลังนี่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครูเขียนให้ตัวเองไม่ได้เขียนสอนคุณครูเขียนให้ตัวเองเป็นภาษาฝรั่งเศสบอกว่า agir comme si tout était possible agir comme tout comme si tout était possible แปลว่าจงใช้ชีวิตเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดจงใช้ชีวิตราวกับว่าทุกอย่างเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากทำอะไรทำวันนี้คุณอยากเป็นใครจงเป็นวันนี้คุณอยากออกมาแสดงตัวตนแบบไหนทำตอนนี้เลยนะคะและสำหรับใครที่อยากพัฒนาความมั่นใจอยากจะเป็นคนที่พูดแล้วทำให้คนฟังจำคุณได้นะคะพูดยังไงให้มีพลังครูเปิดสัมมนาพิเศษ24ชั่วโมงนะคะมีใครเห็นแล้วบ้างสัมมนานี้นะคะ24ชั่วโมงวันที่9ธันวาถึง10ธันวานะคะครูจะฝึกให้คุณ24ชั่วโมงนะคะสัมมนานี้วันที่โรงแรมชาเทียมเรสซิเดนซ์สาธรนะคะครูเป็นนี่เป็นการเปิดครั้งแรกเพราะมีหลายคนบอกว่าครูน็อตขาเมื่อไหร่ครูจะเทรนการพูดแบบมีพลังเพราะหนูเรียนหลายสัมมนาแล้วหนูพูดหน้ากล้องแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างปรากฏการณ์อะไรเลยเพราะหนูขาดความมั่นใจเพราะหนูยังรู้สึกว่าไม่มี motivation ไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยสัมมนาพิเศษนี้ครูแสดงความกล้าของครูว่าไม่มีใครเคยโคชชิ่ง24ชั่วโมงเป็นโคชชิ่งแบบตัวต่อตัวขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูเปิดเป็นให้พวกคนดูเลยว่าถ้าไม่มีใครทำฉันก็จะทำนี่แหละ24ชั่วโมงนะคะถ้ามาแล้วคุณต้องตั้งใจมาฝึกจริงๆแล้วทำตามที่ครูสอนทุกอย่างนะคะคุณจะได้คุณจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ปลายปีนี้9ธันวากับ10ธันวานะคะรับจำนวนจำกัดราคาเต็ม 35,000 บาทนะคะราคานี้รวมที่พักอาหารแล้วก็ฝึกตั้งแต่บ่ายโมงนะคะแล้วปล่อยคุณบ่ายโมงอีกวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วจะมีกิจกรรมเป็น high value activity เป็นกิจกรรมคุณค่าสูงที่คุณจะได้มาทำกับครูเป็นเอาความลับของครูไปตั้งแต่ก่อนนอนจนถึงหลังตื่นนอนนะคะว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองทั้งทีเราเปลี่ยนยังไงภายใน24ชั่วโมงแล้วคุณกลับไปคุณจะต้องทำสิ่งที่ครูสอนให้เป็นนิสัยนะคะเพราะ24ชั่วโมงคุณจะเรียนรู้แบบเต็มๆกับครูแบบกินนอนอยู่ใกล้ชิดกันเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วคนที่มาเรียนจะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์นะคะศาสตร์แห่งความมั่นใจขั้นสูงก่อนมาเจอตัวครูคุณจะต้องเรียนคอร์สนี้ก่อนนะคะและมาเรียนกับครูคุณจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มที่ครูไม่เคยสอนในคอร์สออนไลน์และครูจะเทรนคุณแบบฝึกไม่ใช่ยืนสัมมนาเฉยๆแต่ฝึกคุณเทรนคุณให้คุณออกไปเป็นคนใหม่นะคะสวมวิญญาณครูจะสอนแบบถอดวิญญาณให้คุณเลยแล้วไม่เคยเปิดอย่างนี้มาก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกก็ทำให้คุณดูเลยว่ามั่นใจขนาดไหนเปิด24ชั่วโมงเอาไปเลยใครจะสมัครนะคะ 29,000 บาทจากราคาเต็ม 35,000 บาทนะคะถึงวันที่14ตุลานี้เท่านั้นถ้าใครจองแล้วยังไม่ชำระเงินครูขอสงวนสิทธิ์
ให้คนที่ชำระเงินก่อนนะคะหลังจากนั้นจะเป็นราคาเต็ม 35,000 บาทนะคะหลังวันที่14เป็นราคาเต็มเพราะฉะนั้นสมัครแล้วโอนเงินชำระเงินทันทีคุณได้สิทธิ์ราคาพิเศษ 29,000 บาทนะคะเพราะถึงวันที่14อ่ะแล้วใครจะมาก็คือใครจะมาก็คือมาตั้งแต่วันที่9นะวันเสาร์ที่9แล้วที่โรงแรมกินอยู่หลับนอนกับครู ไม่ใช่ พูดดูว่าไปไหมคะแต่เราเป็นกิจกรรมที่ครูถือว่าครูเสี่ยงไหมเสี่ยงมากที่ทำ24ชั่วโมงกับคุณแต่ครูมันมาจากความปรารถนาของครูจริงๆว่าถ้าคุณมาเจอครูแล้วคุณกลับไปคุณไม่ได้วิญญาณของครูครูจะไม่ทำนี่คือการทุ่มเทที่100%แบบสุดๆเลยนะคะ24ชั่วโมงมันเป็นพลังงานที่สูงมากนะคะครูไลฟ์ครูใช้พลังงานระดับหนึ่งแต่ครูเทรนครั้งนี้ครูใช้พลังงาน24ชั่วโมงมันจะเป็นแบบไหนครูการันตีคุณว่านี่เป็นโครงการเป็นรุ่นเป็นการขัดเกลาหลายคนยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคอร์สนี้คุณจะต้องมาเปิดตัวเองมารู้จักวิญญาณที่แท้จริงของตัวคุณว่าตัวคุณจริงๆมันอยากทำอะไรแล้วทำไมมันไม่กล้าทำทำไมมันยังอยู่อย่างนั้นทำไมมันยังไม่ไปทำไมมันยังอยู่ที่เดิมใครที่เข้ามาก็ฝากแชร์เพื่อนๆนะคะพี่ต้องมาเรียนด้วยกันนะได้ไปเรียนกับครูแน่นอนคุณณประพัฒน์นะคะราคาพิเศษนะคะรีบจองลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ถึงวันที่14เท่านั้นคุณ PS บอกพลอยอยากเรียนเอาไปใช้ทำงานคุยกับลูกน้องได้ไหมคะได้เลยค่ะอันนี้คุณจะได้รู้ทั้งถึงที่สำคัญคุณจะได้ภายในของคุณนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นบุคลิกภาพที่คุณจะได้เหมือนกับว่าคุณการันตีความเป็นแบรนด์ของคุณนะคุณจะได้แบรนด์ของคุณไปเรียบร้อยแล้วที่อยู่จากภายในของคุณมันจะเวลาคุณไปติดต่อพูดคุยงานคุณสวมวิญญาณของคนที่มั่นใจในตนเองคนที่เชื่อในตัวเองเหมือนกับว่าคนที่ยังไม่มั่นใจเขาจะมีกำแพงอยู่ตอนนี้เขามีกำแพงอยู่แต่วันนั้นจะเป็นวันที่คุณทลายกำแพงคอมฟอร์ตโซนของคุณครูบอกอีกครั้งนะคะว่าครูฝึกอย่างเดียวนะคะไม่ได้ยืนสัมมนาเฉยๆนะแต่ครูฝึกคนเพราะความมั่นใจไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันต้องอาศัยการเทรนนิ่งอาศัยการฝึกโอเคโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะคุณดอรวันสวัสดีค่ะโอเคโอเคอ่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะสำหรับใครที่ต้องการราคาพิเศษวันนี้ถึงวันที่14นะคะจองแล้วก็ชำระเงินทันทีนะคะรอบนี้คลาสใหญ่ไหมคะอ่ะครูจะรับจำนวนไม่มากนะคะเพราะครูต้องการสอนอย่างใกล้ชิดนะคะคุณ PS ครูต้องการสอนอย่างใกล้ชิดและ อยากจะคั้นพวกคุณนะคะว่ามันเป็นการฝึกเป็นการเทรนที่จริงๆแล้วมีคนถามครูมาเป็นปีแล้วว่าเมื่อไหร่จะเปิดแล้วปลายปีนี้ครูตัดสินใจเลยว่ามันถึงเวลาที่พอมันเยอะเข้ามีคนถามเยอะเข้าก็เลยย้อนกลับไปดูหลายคนนี่มีปัญหาเยอะมากแต่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหยุดอยู่ที่เดิมยังไม่กล้าไปไหนออกมาเป็นแสงสว่างมีความฝันใหญ่แต่สุดท้ายหยุดทำไมหยุดแล้วพูดทำไมพูดครูขาไม่มีใครฟังเลยหรือว่าครูขาพูดยังไงมันไม่มีใครจำหนูได้เลยมันครูก็จะเป็นครั้งแรกที่ครูจะให้สอนเทคนิคแบบเป็นความลับสุดๆนะคะที่จะให้คุณว่าคุณครูจะถ่ายทอดสิ่งบางสิ่งที่พิเศษมากๆที่คุณจะได้รับในการเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงคนอื่นเป็นผู้นำทางความคิดให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็จากคนที่เป็น nobody คุณจะเป็น somebody ด้วยพลังด้วยสิ่งที่อยู่ภายในตัวตนของคุณโอเคอ่ะสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ครูไม่ได้เปิดเป็นคลาสใหญ่นะคะคุณPS
กูต้องการความเป็นส่วนตัวความเป็นความใกล้ชิดที่สุดอ่ะพี่ตั้งขอบคุณค่ะขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกคนนะคะ Have a good night and B คุณเมโยสวัสดีค่ะคุณเมโยคิดถึงนะคะมาตอนสุดท้ายไม่เป็นไรบ๊ายบายทุกคนนะคะรีบลงทะเบียนวันนี้นะคะแล้วเราพบกัน9ธันวาถึง10ธันวานะคะใครที่นี่ครูก็อยู่ฝรั่งเศสครูก็จะมาในช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้อยู่นี่ทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทำยังไงตัดสินใจตอนนี้พลังแห่งการตัดสินใจถ้าคุณรอคุณก็จะรอต่อไปนะคะถ้าคุณตัดสินใจพลังนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินราคาพิเศษรีบๆเลยนะคะบ๊ายบายทุกคน Have a good night บ๊ายบายสวัสดีค่ะ